การเทศนาสอนโลกธาตุขันธ์เครื่องมือธรรมหลวงตาเทศนาอบรมพระโดยแยกออกจากกันกับคฤหัสถ์เนื่องจากพระและคฤหัสถ์มีชีวิตความเป็นอยู่และความมุ่งมั่นต่างกันเนื้อธรรมที่แสดงจึงต่างกันออกไปหากแสดงธรรมรวมกันแล้วผลย่อมไม่เต็มที่ท่านเคยเปรียบเหมือนกับการปรุงแกงหม้อใหญ่ให้คนจำนวนมากได้รับประทานจะให้ถูกปากทุกๆคนย่อมเป็นไปไม่ได้จากนั้นถ้ามีเวลาเหลือพอท่านจึงจะแสดงธรรมเพื่อชนกลุ่มน้อยด้วยเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงกันความสะดวกในธาตุขันธ์เป็นสิ่งสำคัญต่อการเทศดังท่านเคยกล่าวว่าเทศของเราเวลาหนุ่มนี้ไหลเลยเวลาอัดเทปนี้กำลังเร่งพอดีลมหายใจหมดเนื้อธรรมยังไม่หมดเลยต้องรีบสูดลมหายใจดังฟิ้วฟิ้วเลยนะเสียงมันติดอยู่ในเทปนะถึงขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวนี้โอ้ยตายเลยนี่ล่ะมันต่างกันนะธาตุขันธ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เทศก่อนมันไหลออกมายิ่งเทศธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่ยิ่งฟังจนแทบไม่ทันมันเป็นจริงๆนะมันพุ่งเลยเพราะธรรมะออกจากนี้ล้วนๆ ล้วนๆไม่ได้ไปคว้าคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้นี่ออกจากนี้ธรรมะสูงเท่าไหร่มันยิ่งเด็ดเด็ดเด็ดยิ่งเร็วมันยิ่งพุ่งเทศนี้เร่งจนกระทั่งถึงว่าเป็นปืนกลไปเลยนี่ล่ะเวลายังหนุ่มน้อยแต่มันก็เป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกันพอจากนั้นมาแล้วเป็นโรคหัวใจตั้งแต่06มาเลยนั่นละล้มไปเลยเทศนี้หยุดหมดจนกระทั่ง2512-13พอพูดได้บ้างเล็กน้อยจาก2506ไปถึง2511-12นี้ไม่ได้พูดเลยแม้แต่การต้อนรับแขกก็ไม่เอาหลบหลีกปลีกตัวไปหาอยู่ในป่าในรกไปซุ่มซุ่มซ่อนซ่อนรับแขกไม่ได้พอ 2513-14 ไปแล้วก็มีเทศได้บ้างเล็กน้อยจนกระทั่งถึง 2520 ที่ลงหนังสือเล่มธรรมชุดเตรียมพร้อมและหนังสือศาสนาอยู่ที่ไหนที่ออกมาเนี่ยเทศสอนตั้งเกือบร้อยกันเทศสอนทุกวันนั่นล่ะเริ่มเทศนาล่ะถึงไม่เข้มข้นก็ตามก็เรียกว่าเริ่มเทศล่ะจากนั้นมาก็ค่อยไปเรื่อยๆหากอยู่ในเกณฑ์ระวังโรคหัวใจนี้อยู่ตลอดมันจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่จะเทศเด็ดๆเผ็ดๆร้อนๆเหมือนแต่ก่อนโอ้ไม่ได้ว่างั้นเลยจึงต้องลดลงนี่ก็เรียกว่าเป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกันหากว่าร่างกายนี้มันพร้อมมาตลอดแล้วการเทศนี้รู้สึกว่าจะกว้างขวางมากเพราะเทศไม่มีหยุดนิ่งนะที่หยุดก็หยุดเพราะโรคต่างหากโรคบีบบังคับหยุดไปสักพักหนึ่งถึงมาเริ่มออกเทศแต่ก่อนจริงๆพูดได้จริงๆเพราะเราเทศอย่างนั้นจริงๆมันเป็นในนิสัยจิตใจของเรานี่เองเทศออกมานี้ไม่ได้บีบไม่ได้บังคับมันหากเป็นของมันเองยิ่งเทศภาคปฏิบัติด้วยแล้วมันยิ่งไหลเลยนะคล่องที่สุดเลยพุ่งพุ่งพุ่งเลยอ
ัญญาไม่เที่ยงนับแต่ปี2539เป็นต้นมาท่านจึงงดเทศอบรมพระเนนในวัดและการนิมนต์ไปเทศข้างนอกนั้นท่านงดมาตั้งแต่ปี2535ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าไปเทศที่นู่นก็เทศลำบากมากไปก็ไม่ได้พักทั้งวันเหนื่อยแล้วความจำเทศไปก็หลงเอาไปถึงไหนแล้วล่ะว่าอย่างนี้แล้วอยู่บนธรรมาสน์นั่นลืมแล้วไม่ทราบเทศเรื่องอะไรมาเอาตั้งใหม่ตั้งใหม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ความจำไม่เป็นท่ามันไม่เอาไหนแล้วความจำขันห้าเป็นเครื่องมือของกิเลสด้วยเป็นทั้งเครื่องมือของธรรมด้วยเวลากิเลสเป็นเจ้าของมันก็เอาเป็นเครื่องมือสนุกฟัดเหวี่ยงกันทีนี้มาเป็นเครื่องมือของธรรมธรรมก็นำมาใช้สี่ก็ใช้ขันอันเดียวกันนี้เป็นแต่เพียงว่าธรรมท่านไม่ยึดเท่านั้นเองกิเลสมันยึดเป็นของมันขันห้าทั้งหมดเป็นของกิเลสทั้งหมดกิเลสยึดแต่ธรรมท่านไม่ยึดใช้เป็นเครื่องมือเฉยๆต่างกันเท่านั้นเองแต่ต้องเอาขันห้าเทศมันชำรุดตรงไหนก็ไม่สะดวกตรงนั้นแหละอย่างเช่นความจำนี้เทศไปเทศไปมันหลงลืมไปแล้วจะเอาอะไรมาเทศต่อกันไปเมื่อเงื่อนต้นหลงลืมไปแล้วจะต่อไปหาเงื่อนปลายยังไงได้จำไม่ได้ก็ตั้งใหม่มันก็เป็นแบบใหม่ไปอีกเทศที่ไหนที่ไหนเขานิมนต์ไปที่ไหนไม่เอาแล้วเทศลำบากเหนื่อยทั้งความจดจำก็ยิ่งเลวลงทุกวันทุกวัน